สวัสดีครับผมปฏิภาณนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักจากเขียนโปรแกรมนะครับผมมาออกแบบมาทำอะไรเล่นๆกันบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนออกแบบเว็บไซต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ Photoshop ในการออกแบบนะครับผมมาเริ่มกันเลยผมจะใช้เวอร์ชั่น CC นะครับอันนี้ผมซื้อมาก็เสียเดือนละ300เท่าไหร่นะ356 300กว่าบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างหน้ากระดาษนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าขนาดที่กว้างที่สุดของเว็บไซต์มันจะอยู่ที่1170นะมันก็แล้วแต่เรานะครับแต่ผมจะเอาขนาดนี้ความยาวสัก 1,500 แล้วกันสร้างเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะ Ctrl R ขึ้นมานะครับสร้างก็คือเอาไม้บรรทัดออกมานะครับ Ctrl R ผมจะลากเส้นไกด์ลงมาสักเท่าไหร่ดีประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้ผมจะตั้งใจจะให้มันเป็นเว็บไซต์แบบว่าแสดงผลงานนะครับผมแล้วก็เราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าผลงานที่เอาไว้โชว์เนี่ยเยอะๆนะครับผมก็จะสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันก็ความกว้างสัก240นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมผมก็จะอย่างนี้นะฮะปึ๊บมันเห็นว่าเราจะเห็นได้ว่ามันเกินไปนะครับผมก็จะขยายออกแล้วกันขยายออก1,300เอา1,300พิกเซลเลยนะครับ1,300พิกเซลแบ็คกราวด์ตัวนี้ก็ให้มันเป็นสีขาวทีนี้ผมจะขยับมาสักนะครับกดชิปแล้วก็ขยับมา1ทีขยับตัวนี้ด้วยก็คือให้มันห่างกัน10พิกเซลนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอานี้คืนโอเคนะครับทีนี้ช่องบนผมก็จะให้มันเป็นนี้นะฮะก็ให้มันห่างชิป1ครั้งปึ๊บถ้าเราดูนะฮะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นระยะมาร์จินก็คือ10พิกเซลนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปข้างบนดีกว่าส่วนตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จึ๊บให้มันห่าง10พิกเซลทีนี้เราก็ย่อมันลงมาอย่างนี้นะครับข้างล่างนี้ผมก็จะให้มันเป็นฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์ผมก็จะเอาสูงสัก60แล้วกันก็เป็นนี้ปึ๊บทีนี้ผมก็จะเอาครอปทูลากขึ้นมาอย่างนี้ชึบได้แล้วนะครับผมตรงนี้เปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันเอาเป็นสี333โอเคนะครับข้างบนเนี่ยก็คือเมนูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาโลโก้เข้ามานะครับผมโลโก้อยู่ไหนโลโก้ตัวนี้นะครับเป็นโลโก้ที่ผมทำไว้ก็เอาเข้ามาแล้วก็ย่อขนาดลงให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บ
ทีนี้มุมนี้นะครับผมจะให้มันมีไอคอนเขาเรียกว่าไอคอนเซิร์ชนะครับไอคอนเซิร์ชอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับชื่อก็สักประมาณนี้แล้วกันนะครับสีก็เป็น333นะครับผมทีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แนบนะครับก็ผมจะให้มันกว้างสัก50สูงสัก15นะครับดูว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยววาดเองดีกว่าเนาะโอเคนะครับ45กว้าง45สูง5นะครับก็คัดลอกมาอย่างนี้นะครับรู้สึกว่ามันเล็กไปก็ขยายย่อลงรู้สึกมันใหญ่ปุ๊บก็ย่อลงอีกนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขยายเอ้ยย่อนะครับย่อมันลงเล็กๆสักนิดประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับผมทีนี้ผมจะกรุ๊ปมันไว้อันนี้แล้วก็เขียนว่าเบอร์เกอร์แนฟไอคอนส่วนเซิร์ชก็จะเป็นเซิร์ชนะครับกรุ๊ปมันไว้ดีกว่ากรุ๊ปอย่างนี้นะครับแล้วก็ระยะความห่างก็ให้มันห่างสัก10นะครับผมตรงนี้อันนี้เป็นโลโก้เนาะก็ตั้งชื่อไว้อันนี้จะเป็นฟุตเตอร์ผมก็ได้ลงมาข้างล่างเขียนฟุตเตอร์นะครับอย่างนี้เนาะทีนี้ตรงนี้ครับผมจะเอารูปผมมารูปอันไหนดีนะรูปหายไปไหนหมดให้ผมเคยมีรูปเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยเอารูปนี้ก็ได้นะครับก็ลากเข้ามาเลยนี่นะครับผมก็จะเอามาไว้บนนี้แล้วก็ใช้เทคนิคการคลิปเขาเรียกว่า clipping mask นะครับผมอย่างนี้นะครับอาจจะขยายหน่อยแล้วผมก็จะเขียนข้อความผมใช้ฟอนต์เดี๋ยวใช้คณิตดีไหมดูก่อนนะครับคณิตไลท์นะครับผม150อาจจะใหญ่ไปก็สัก120นะครับก็เขียนว่า I am นะครับผมข้างล่างนี้ก็จะให้มันห่างสักประมาณนี้แล้วก็ให้มันเป็น bold นะครับปฏิภาณนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะให้มันสัก48นะครับก็เป็นไลท์ไลท์อิตาลิกแล้วกันสัก36เว็บดีเวลลอปเปอร์แอนด์ดีไซเนอร์นะครับโอเคผมก็จะมาวางแบบนี้นะชุดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอขยับลงมาประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวภาพนี้ผมเอานี้ด้วยดีกว่าให้มันมีเงานะครับก็จะใช้เป็น gradient tool
gradient tool นี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นสีดำเนาะอย่างนี้นะครับเดี๋ยว new layer ขึ้นมาใหม่ที่จริงตัวนี้มันต้องเป็น transparent นะครับตัวนี้ลบทิ้งได้ไหม opacity โอเคไม่เป็นไรนะครับก็อะไรประมาณนี้ที่จริงผมทำงี้ดีกว่านะครับเอาเป็น brush แล้วก็ดูดสีดำระบายงี้เลยชิปแล้วก็เอาไว้ในนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะลด opacity มันลงสัก70ประมาณนี้นะฮะทีนี้ในพวกกริดพวกนี้นะครับผมก็จะเอาหารูปภาพมาแล้วกันรูปภาพจากพิกเซลแล้วกันเว็บพิกเซลเป็นเว็บแจกรูปภาพฟรีนะครับก็จะเลือกในหมวดหมู่ของคลิกตรงมอนะครับเว็บไซต์แล้วกันนะครับผมปึ๊บมาแล้วผมก็จะขอบก๊อปปี้รูปมาอันนี้เดี๋ยวผมขอกรุ๊ปมันไว้เลยจึ๊บอันนี้เขียนว่าโปรไฟล์แล้วกันส่วนไอ้พวกนี้นะครับก็จะกรุ๊ปมันไว้เอาเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็หาตัวแรกตัวนี้ใช่ไหมผมก็วางรูปลงแล้วผมก็เอามันไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นพวกนี้ดีกว่าเว็บเว็บดีไซน์นะครับผมเว็บดีไซน์เทมเพลตพวกนี้นะครับเราจะเอาแบบว่าเป็นผลงานเราปึ๊บปึ๊บชิปอย่างนี้นะครับก็เลือกเลยแล้วก็คลิปปิ้งมาร์คก็ทำไปจนกว่าจะหมดนะครับผมอันนี้ที่จริงเราต้องเอาเป็นผลงานเราจริงๆนะครับป้องกันนะครับผมแต่อันนี้ทำเป็นทิวทอเรียลให้ดูเบื้องต้นนะครับก็ใช้ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับเราแค่ใช้อัดวิดีโอเฉยใกล้หมดแล้วอันนี2อันชุบปึ๊บอันนี้แล้วกันรูปนี้รูปก็ไม่ได้ใหญ่ทำไมโหลดนานจังโอเคเดี๋ยวลองเอารูปอื่นนะครับรูปนี้แล้วกันชื่อนะครับผมเรียบร้อยแล้วทีนี้ตรงฟุตเตอร์ผมก็จะเขียนว่า copy line นะครับเอาเป็นฟอนต์ไลท์แล้วกันขนาดสัก18นะครับ
copy right ฟอนต์ก็เป็นสีขาวเลย copy right นะครับ Miller Dev 2018 จุด all right reserve อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลากมาไว้ในฟุตเตอร์เราก็จัดกึ่งกลางมันนะครับด้วยตัวนี้เรียบร้อยครับนี่เป็นเว็บไซต์โชว์ผลงานง่ายๆนะครับผมยังไงลองเอาไปทำตามกันดูได้นะครับผมนี่นะครับก็ใครมีไอเดียดีๆก็ลองปรับแต่งดูนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ